าถึงช่วงนี้นะคะเราจะไปจับทิศทางอนาคตของทองคำกันบ้างนะคะกับทางด้านของคุณณัฐธีจุฑาวรากุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสิโกฟิวเจอร์สจำกัดนั่นเองนะคะก็ถือว่าราคาทองคำค่ำคืนนี้ร่วงลงมาต่ำกว่า 1,570 เหรียญแล้วนะคะค่ะซึ่งเราจะมาประเมินสถานการณ์กันนะคะสวัสดีค่ะคุณณัฐธีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะถ้าหากว่าเรามองถึงการประชุมเฟดล่าสุดเลยนะคะเพราะว่ามีสัญญาณออกมาจากกรรมการบางส่วนที่ยังคงยืนยันว่าเฟดเนี่ยอาจจะหยุดมาตรการ QE ในสิ้นปีนี้มองแล้วเนี่ยปัจจัยนี้กดดันทองคำมากน้อยแค่ไหนคะค่ะสำหรับปัจจัยนี้นะคะหลังจากที่เฟดมีการแถลงการตัว FOMC ออกมาเร็วกว่าที่คาดนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขายช่วงกลางวันนะคะราคาทองคำก็สามารถประคองตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 1,575 เหรียญ ค่ะหลังจากนี้นะคะพอมีการรายงานของทาง FOMC ออกมานะคะก็ถือได้ว่ากดดันนะคะแล้วก็ทำให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังสามารถประคองตัวเหนือแนวรับบริเวณ 1,565 เหรียญ นะคะก็สำหรับนักลงทุนคืนนี้ก็อยากจะให้มาดูแนวรับบริเวณ 1,565 เหรียญก่อนนะคะถ้าเกิดราคาทองคำหลุดบริเวณ 1,565 เหรียญนะคะก็มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับของสัปดาห์ที่ระดับ 1,550 เหรียญยูเอสดอลลาร์ถอยออกค่ะค่ะส่วนประเด็นเรื่องของการที่ Goldman Sachs นะคะออกมาลดการคาดการราคาทองคำในช่วง3เดือนเนี่ยลงไปสู่ระดับ 1,530 เหรียญต่อออนซ์นะคะในปัจจัยนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันราคาทองคำในช่วง3เดือนจากนี้ไปหรือว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ปัจจัยที่เกิดขึ้นในระยะสั้นนี้คะค่ะก็ต้องบอกว่าทางด้าน Goldman Sachs นะจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่มีการจับประมาณการแล้วก็ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายๆสถาบันนะคะออกมาจับประมาณการตัวทองคำในปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพรวมราคาทองคำในปีนี้นะคะหลังจากที่ราคาทองคำหลุดระดับ 1,660 เหรียญ US Dollar ทอยออนซ์ลงมานะคะก็ถือว่าทิศทางเป็นขาลงได้ทำให้กรอบ Channel ตอนนี้นะคะถือว่าในระยะกลางราคาทองคำถือว่าเป็นชแนลขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้หลายๆที่มีการปรับประมาณการนะคะแล้วก็ประกอบกับสัญญาณจากกองทุนที่มีการขายทองคำอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นกองทุน SPDR Goldtrust นะคะที่ถือว่ายังมีสถานะขายออกมาอย่างต่อเนื่องอย่างเมื่อวานนี้เองก็ขายออกมาเกือบ5ตันนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอยู่นะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆที่กดดันราคาทองคำนะคะแต่ว่าแนวรับที่สำคัญของราคาทองคำในปีนี้ก็ยังอยู่ที่ระดับประมาณ 1,520 เหรียญจนถึง 1,530 เหรียญในตลาดทอยออนนะคะถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวย่อลงมาแนวรับบริเวณนี้นะคะก็คาดว่าอาจจะยังมีการรีบาวด์ได้นะแต่ว่าถ้าหลุดแนวรับบริเวณนี้ก็ถือว่าโอกาสที่ราคาทองคำจะไหลลงไปอีกเยอะก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำนักลงทุนนะคะก็ให้จับตาดูนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวธนาคารกลางหลายประเทศก็ยังถือว่ายังมีรายงานการถือครองทองคำเพิ่มขึ้นอยู่ค่ะตรงนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนตัวทองคำได้ค่ะค่ะถ้าหากว่าเรามองไปที่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากฝั่งของยุโรปนั้นอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้ราคาทองคำนั้นกลับมาอยู่ในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะค่ะต้องบอกว่าปัจจัยทางด้านยุโรปนะคะถ้าเกิดว่าดูจะแย่กว่านี้แล้วก็ลุกลามกว่านี้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถสนับสนุนราคาทองคำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงก็ยังคงได้รับความน่าสนใจจากการลงทุนนะคะแล้วก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างล่าสุดตัว S&P เองก็มีการปรับขึ้นไปทำฮายนะคะก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นก็เริ่มมีการปรับตัวขึ้นทั่วโลกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่นักลงทุนก็ยังลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ถือว่าลดการถือครองในสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำลงนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในสัปดาห์นี้นะหลังจากที่ราคาทองคำสามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้จากจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่แล้วที่ระดับ 1,540 เหรียญยูเอสดอลลาร์ทอยออนซ์นะคะก็ต้องดูว่าสัปดาห์นี้ราคาทองคำจะแข็งตัวแล้วก็ขึ้นไปทดสอบ
แนวต้านบริเวณ 1,600 เหรียญอีกครั้งได้ไหมนะคะแล้วก็แนวต้านบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเกิดสามารถผ่านไปได้ก็มองแนวต้านของตลาดที่ระดับ 1,620 เหรียญเรสซ่าถอยออนแต่ก็คาดว่าแนวต้านบริเวณ 1,600 เหรียญเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสำคัญแล้วก็สัปดาห์นี้ก็อาจจะยังขึ้นไปทดสอบแล้วก็อาจจะยังไม่ผ่านค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถามเผื่อไปถึงนักลงทุนที่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์สนะคะคุณนัทจะแนะนำเรื่องของมุมมองหรือว่ากลยุทธ์ในช่วงนี้ยังไงดีจะเป็นขาช้าจะเป็นขาลอยยังไงดีคะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนว่าระยะสั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาบริเวณแนวรับเราไม่หลุดอย่างคืนนี้เองบริเวณ 1,565 เหรียญนะคะก็อาจจะเปิดล็อกเล่นสั้นได้นะคะก็โอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปบริเวณ 1,590 เหรียญ 1,600 เหรียญอีกครั้งก็มีอยู่นะคะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ 1,565 เหรียญนะคะก็มีโอกาสที่จะลงมาทดสอบ 1,550 เหรียญเวสลาได้นะคะแต่ว่าส่วนนักลงทุนที่ยังไม่มี position นะคะก็รอดูว่าถ้าเกิดมีการปรับตัวขึ้นไปบริเวณแนวต้าน 1,590 เหรียญ 1,600 เหรียญนะคะแล้วก็ไม่ผ่านอาจจะเปิด short position ลงมาได้ก็แนะนำนักลงทุนว่าสำหรับนักลงทุนโดยเฉพาะในโกลด์ฟิวเจอร์นะคะก็อาจจะลงทุนระยะสั้นในสัปดาห์นี้แล้วก็เปิดปิด position ภายในสัปดาห์นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราก็จะมีวันหยุดยาวใช่ค่ะแล้วก็ตลาดต่างประเทศทองคำไม่ได้หยุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงถ้าเปิด position ข้ามไว้ในสัปดาห์หน้าค่ะได้ค่ะอะไรค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าระยะนี้ทอง